เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องผีกันต่อดีกว่าครับสายที่รออยู่ครับเป็นสายของคุณนันคุณนันฮะเธออายุเบญจเพสพอดีเลย25ปีวันนี้คุณนันจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นที่บ้านนะครับนะฮะบ้านเช่านะฮะในจังหวัดตากนะครับนะเรื่องนี้ผ่านมาได้ประมาณสัก4ปีนะคุณนันให้ชื่อเรื่องนี้ว่าหลอกจนอยู่ไม่ได้ครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณนันสวัสดีค่ะนะครับคุณนันครับเรามาว่ากันถึงประสบการณ์เรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะถือว่านานพอสมควรเหมือนกันที่บ้านเช่าในจังหวัดตากค่ะนะฮะเรื่องราวที่ว่าหลอกจนอยู่ไม่ได้นี่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับค่ะตอนแรกเนี่ยหนูต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าบ้านหนูอ่ะจะมีอาชีพเป็นรับเหมานะคะอืมค่ะแล้วเวลาแบบว่ารับงานไหนอย่างเงี้ยก็คือเราจะต้องไปอยู่หน้างานนะคะครับแต่ว่าด้วยแบบว่าหน้างานเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าหนูมีลูกอ่อนด้วยอืมก็เลยต้องไปหาเช่าบ้านอยู่เนี่ยค่ะครับช่วงแรกๆเนี่ยค่ะแม่เขาจะพาไปเนี่ยคือเขามีห้องเช่าอยู่แล้วแล้วด้วยลูกน้องอ่ะมันมีลูกน้องหลายคนใช่ไหมคะอ่าฮะถ้าสมมติว่าเราเช่าห้องเนี้ยมันจะงบมันจะเยอะอะค่ะอืมเราก็อยู่ได้แป๊บนึงอ่ะแม่ก็ไปหาบ้านนะเพราะว่าเวลาค่าเช่ามามันตู้ไม่ไหวอะค่ะครับตอนนั้นแม่ก็ไปเจอบ้านมาหลังนึงแม่บอกหนูเราแม่จะพาหนูย้ายแล้วนะค่าเช่ามันถูกบ้านก็หลังใหญ่ด้วยครับอ่ะเราก็อุ๊ยทำไมบ้านมันหลังใหญ่จังราคามันก็แค่ประมาณ1,000 หรือ 2,000เนี่ยค่ะแล้วมันอยู่ได้เป็น10 คนนะอู้หรอค่ะก็เลยทำไมบ้านมันถูกจังแต่มันก็ยังดีกว่าเราจะมาเสียค่าห้องไงค่ะแม่ก็เลยพาขนของย้ายในวันนั้นนะคะแล้วมันก็จะมีฝนตกปล่อยๆด้วยย้ายน่าจะย้ายช่วงบ่ายๆนะคะเกือบเย็นแล้วล่ะค่ะพอย้ายไปถึงเนี่ยพอจะถึงบ้านเนี่ยบ้านหนูต้องบอกนะคะหน้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นป่าสนุครับข้างบ้านเนี่ยมันจะเป็นป่าค่ะมันจะเป็นต้นมะขามใหญ่แล้วก็จะเป็นต้นมะม่วง2 ต้นหน้าบ้านก็คือมองไม่เห็นตัวบ้านเลยดีกว่าพอแม่จอดรถเข้าไปหนูก็อยากคือถ้าไม่ขับรถเข้าไปก็คือจะไม่เห็นเลยว่าตรงนี้มีบ้านนะครับก็ยังถามว่าแม่มาเจอบ้านหลังนี้ได้ยังไงแม่ก็เลยบอกว่าแม่มาซื้อของแล้วก็เลยถามเขาว่ามีห้องเช่าไหมอะนะคะเขาก็ชี้ไปว่าตรงนี้มีบ้านนะครับค่ะแม่ก็เลยอ่ะตกลงกันเสร็จจับเรียบร้อยเช่าบ้านอยู่ย้ายของมาปุ๊บวันที่ย้ายของอะค่ะก็คือบ้านเนี่ยค่ะจะบอกนะคะมันเป็นบ้านปูนนะแต่ว่าประตูนะคะมันจะเป็นสังกะสีประตูเป็นสังกะสีนะใช่ค่ะเข้าไปมันจะมีห้องนึงแล้วก็มีห้องน้ำห้องนึงครับแล้วก็จะโล่งเลยนะคะกลางบ้านเนี่ยมันจะโล่งแล้วก็เขาจะเอาเหมือนตู้เนี่ยมากั้นให้มันเป็นโซนของช่องอะค่ะไม่ออกนึกออกแล้วก็ช่วงโซนตรงนั้นนะคะมันจะเป็นประตูเป็นสังกะสีน่าจะเปิดแต่คือใช้ไม้อะค่ะใช้ไม้ค้ำอะค่ะพี่พอนึกภาพออกใช่ไหมนึกออกโอเคค่ะแล้วนี้หนูก็เขาจะเอาผู้หญิงเนี่ยไปเก็บกวาดก่อนให้ผู้ชายเนี่ยตามมาทีหลังหนูก็เดินเข้าไปเนี่ยคือมันก็ไปสะดุดตาแล้วแหละเชือกมันห้อยมากลางบ้านเชือกเหรอห้อยอยู่กลางบ้านเดี๋ยวนะคือมันกลางว่าแสดงว่าบ้านไม่มีฝ้าเพดานถูกป่ะเป็นขื่อเป็นราคาแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะก็คือเป็นบ้านแบบโล่งๆแล้วมีเสาขึ้นมีอะไรขึ้นอย่างเงี้ยอะไรค่ะอ๋อเหรอฮะแล้วเชือกมันห้อยอยู่ตรงขื่อเชือกเนี่ยเป็นลักษณะคือเป็นเชือกที่เป็นไนลอนหรือว่าเป็นเชือกที่แบบเป็นเชือกยังไงฮะเชือกไนลอนสีขาวค่ะเชือกไนลอนสีขาวค่ะเราก็พูดเล่นๆนั่นแหละพูดเชิงเล่นๆแย่กลัวแบบว่าขู่น้องอ่ะไม่ใช่ผูกคอตายแล้วบ้านน่ะหนูเลยว่าอย่างงี้เฮ้ยแต่ซึ่งแล้วค่ะเรื่องนี้หนูเห็นมันมีห้องนึงเราก็ต้องทางการความส่วนตัวเราเนาะครับเราเลยจะโผล่เลยเข้าห้องคือจะเอาละห้องเนี้ยพอโผล่เข้าไปแค่เปิดประตูเข้าไปนะบ้านเป็นบ้านปูนนะคะแต่มีจอมปลวกจอมปลวกขึ้นกลางริมห้องแต่มันติดกับเสาค่ะแล้วก็มีน้ำแดงมีพวงมาลัยทุกอย่างคือครบหมดมีธูปมีเทียนครับปุ๊บถอยหลังเลยค่อยๆปิดประตูแต่แล้วไม่บอกใครนะคะว่าในห้องนั้นคือมันมีของพวกนั้นอยู่ครับปิดประตูไปทำความสะอาดตรงอื่นต่อหันหลังปุ๊บช่วงครัวใช่ไหมคะมันเป็นคราบสีน้ำตาลคือเป็นดวงใหญ่ๆเลยนะแล้วมันก็เป็นรอยเหมือนมาจากห้องน้ำอ่ะแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันมาจากออกมาจากห้องน้ำหรือเข้าไปในห้องน้ำนะคะครับก็เก็บกวาดอะไรเรียบร้อยแต่ว่าใจเราน่ะทำแม่งแหละเพราะว่าก่อนที่เราจะยกของเข้าไปอ่ะเราเห็นผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ตรงประตูสังกะสีนั่งด้วยท่าแบบ
ยองเข่าอะค่ะยองเข่าแล้วก็เอามือเท้าเข่าอะค่ะเป็นแบบทรงผู้ชายเหมือนนั่งดูดบุหรี่นะคะเราก็เห็นแล้วแหละแต่ทีเนี้ยเราก็ขนของเข้าแล้วประตูห้องบ้านอะมันก็เปิดอยู่แล้วเราเข้าใจว่าลุงคนนี้แหละมาเปิดคิดว่าเป็นลุงเจ้าของบ้านหรือคนอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะแล้วนี้พอชะโงกหน้าไปทีอะลุงไม่อยู่แล้วมันคือไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะคนขนของลุงมันก็หลายคนอยู่ครับแล้วก็สามสี่คนก็ไม่ได้มีอารมณ์กลัวค่ะพอเสร็จแล้วพอเก็บกวาดอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บอะเราก็เตรียมจัดหาที่นอนนะคะหนูก็มานอนฝั่งที่มันเป็นสังกะสีเปิดขึ้นเอาไม้ค้ำนะคะครับแต่หนูก็เลยอะนอนติดประตูให้คู่น้องนอนกลางแล้วก็ให้อีกคู่หนึ่งนอนริมก็คือโซนนั้นอ่ะคือจะนอนสามคู่ค่ะแต่ทีนี้ก็นอนไปนะคะวันแรกอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่มันแตกเหนือไปจากนั้นหรอกครับแต่ช่วงที่ว่าหนูเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะดึกๆอ่ะเราก็แม่เขาก็ปิดไฟเหมือนกันเขาก็จะเปิดแต่ไฟห้องน้ำไว้นะคะแล้วตรงกลางห้องก็คือจะมีแม่นอนอยู่เราก็เดินเข้าห้องน้ำไปปกติอ่ะค่ะพี่คนสลึมสลือก็หลับตาเข้าด้วยซ้ำครับแล้วมันจะมีโอ่งมังกรนะคะโอ่งมังกรแล้วใส่น้ำเต็มๆอ่ะแล้วชักโครงเป็นนั่งยองใช่ไหมคะมันไม่ใช่ชักโครงเป็นนั่งยองครับนั่งปุ๊บอ่ะหนูก็หลับตานั่งนี่แหละแต่ว่าโอ่งอะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวเขย่าอ่ะเดี๋ยวโอ่งน้ำเนี่ยนะใช่ค่ะโอ่งมังกรอ่ะแล้วไซส์กลางอะค่ะไม่ใช่ไซส์เล็กนะด้วยความที่เราได้ยินแล้วแหละแต่ว่าง่วงนอนไงคะไม่ได้สนใจลุกเลยครับน้ำก็ไม่ลาดค่ะบอกต้องลุกเลยแล้วก็เดินไปเลยถามว่ากลัวไหมในใจตอนคือกลัวแล้วอ่าฮะแต่ไม่พูดเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเย็นเราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะครับเราเข้าใจแล้วว่าเราโดนคนเดียวแล้วในบ้านเราก็ไม่กล้าพูดให้ใครฟังอะค่ะพอตื่นเช้ามาของอีกวันหนึ่งตอนเช้าเนี่ยเหตุการณ์ปกตินะคะพอช่วงเริ่มบ่ายๆอ่ะพากันนั่งเล่นเพราะว่าพวกผู้ชายเนี่ยเขาไปทำงานกันหมดนะคะก็คือมีแต่พวกหนูไปนั่งเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็มันจะมีเด็กสามคนค่ะครับอีกคนนึงก็5เดือนนอนอยู่ในเปอีกคนนึง3ขวบแล้วก็อีกคนนึงขวบกว่านี่คือเด็กผู้ชายนะคะขวบกว่าอ่ะทุกคนนอนกินนมหมดนะคะนอนกินนมอยู่ที่ว่าพ่อแม่เล่นกันอยู่ตรงเนี้ยครับค่ะแล้วสักพักนึงนั่งคุยกันไปเรื่องนึงนี่แหละค่ะ uh-huh. อยู่ดีลูกบอลน่ะมันเตะเข้ามากลางวงเลยนะเฮ้ยมาจากไหนเตะเข้ามาปุ๊บมองลูกบอลมาจากทิศครัวค่ะมันอยู่ตรงครัวแล้วมันก็เตะเข้ามาคือมันเป็นแรงส่งของการเตะเลยค่ะเข้ามาในกลางวงเลยมองแล้วพากันมองหน้ากันแล้วค่ะแต่ในใจอ่ะคือเราไม่อยากทำให้น้องกลัวเพราะเราเป็นพี่ใช่ไหมคะเราก็นิ่งแต่ในใจเราคิดแล้วแหละว่าเด็กไม่อยู่แล้วแรงส่งจากบอลน้ำมันมาจากไหนก็ทำเป็นนิ่งกันค่ะไม่มีอะไรสักพักเสียงตุ๊กแกก็ร้องตุ๊กแกก็ร้องอยู่อย่างนั้นนะคะร้องเป็นพักใหญ่ๆเลยจนหนูตะโกนออกไปว่ามึงจะร้องอะไรนักหนาโอ้โหนะตอนนั้นอ่ะก็คือใช่ค่ะแล้วก็ไหนจะเลี้ยงเด็กแล้วก็กลัวลูกมันกลัวด้วยอะค่ะครับพอตกเย็นมาน้องรุ่นน้องหนูอะคนหนึ่งชื่อแป้นนะคะแกก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำนี่แหละอาบคนเดียวสักพักหนึ่งได้ยินเสียงพัตตะโกนเรียกแฟนเขาเข้าไปอาบด้วยครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็คิดแค่ว่าเขาก็เรียกอาบด้วยกันก็คงจะเป็นปกติก็ไม่มีใครพูดกันนะคะหนูเข้าใจแล้วว่าหนูเห็นคนเดียวทีนี้พอตกกลางคืนนะลูกหนูมันไม่นอนเลยค่ะมันนอนไม่ได้ร้องเหมือนเจ็บท้องหรืออะไรเนี่ยแม่หนูก็เลยตะโกนว่าเอาลูกออกมานอนข้างนอกครับเดี๋ยวแม่ช่วยดูอาจจะพอเราออกมาปุ๊บแม่ไม่ช่วยดูนะแม่หลับอย่างเดียวอ้าวพอเอาลูกมานอนเปปุ๊บหยุดร้องนะคะหยุดร้องเลยแต่ไม่นอนหรอแล้วไม่นอนคือตอนนั้นน้องมีอากับกิริยายังไงนอกจากร้องแล้วเนี่ยแล้วที่ไม่นอนเนี่ยนอนมองขื่อบ้านค่ะเพราะว่าปลูกเปเนี่ยมันต้องปลูกเสากลางบ้านพอดีมันไม่มีที่อื่นให้ปลูกครับแล้วน้องก็มองขึ้นบนแล้วก็นอนหัวล้อเด็ก5เดือนนอนหัวล้อค่ะเฮ้ยจริงดินอนหัวล้ออยู่อย่างนั้นน่ะหนูก็เลยสะกิดพ่อลุกขึ้นมาหาหนูหน่อยคือพ่อของหนูนะคะพ่อบอกว่าอ่ะเอาพระไปแกรู้แล้วแหละว่าหนูกลัวหนูครึ่งแล้วตรงที่หนูนั่งอะค่ะมันจะเป็นหน้าต่างที่มันไม่มีหน้าต่างคือมันเป็นช่องปูนเปล่าๆอะค่ะแล้วมันก็เป็นต้นมะขามมาอยู่นอกบ้านหนูก็ใจไม่ดีแล้วโอ้โหเมื่อไหร่ลูกจะนอนแล้วก็นอนหัวล้ออย่างนั้นทั้งดุทั้งว่าหนูก็พยายามให้ลูกนอนใช่ไหมคะหนูก็พยายามปลุกแม่ก็ขี้เซามากนะแต่ทั้งที่แม่เราไม่ใช่คนนอนขี้เซาขนาดนี้ไงคะครับก็คือมีช่วงเวลานั่นแหละคือหนูอยู่คนเดียวจนลูกหลับหนูก็ทนฟังเสียงลูกหัวล้ออยู่อย่างนั้นนะคะจนวันต่อมาหนูว่ามันเริ่มบ่อยขึ้นมันเห็นทุกวันอย่างเงี้ยครับหนูก็เลยมาคุยกับน้องมาบอกน้องสาวหนูเลยว่าหน่อยพี่เจอแบบนี้แบบนี้นะ
ไอ้น้องแป้นไอ้ที่หนูเล่าให้พี่ฟังว่าน้องมาเรียกแฟนเข้าไปอาบน้ำตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะครับก็เลยได้ยินสิ่งที่หนูพูดแล้วมันก็เลยพูดว่าพี่นันจำวันนั้นที่หนูเรียกแฟนเข้าไปได้ไหมถามว่าทำไมหนูเห็นผู้ชายนั่งอยู่บนโอ่งอุ้ยจริงดิบอกเห็นเลยเหรอใช่นั่งมองหนูเลยหนูก็เลยเรียกพี่เขาเข้าไปเลยแล้วก็หรอบอกใช่พี่แล้วทีนี้หนูก็เลยว่าหนูจะบอกแม่เพราะว่าเด็กมันเจอหลายคนแล้วครับค่ะก็เลยเรียกแม่ก็เลยมาบอกแม่เพราะว่าจะไม่พูดกับพ่อพ่อจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยไปบอกแม่นะคะทีนี้แม่เลยพูดขึ้นมาว่าแม่รู้ตั้งแต่วันแรกแล้วเอ้าแม่รู้ทำไมแม่ไม่พูดเออนั่นน่ะสิก็แม่ถ้าแม่พูดพวกหนูก็จะกลัวแม่บอกวันที่แม่เข้าห้องน้ำก็โอ่งก็เขย่าเหมือนกันโอ้โหจริงเหรอแม่ก็เจอมาก่อนแล้วเหรอใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยน้องสาวหนูมันเลยพูดขึ้นมาลอยๆว่าเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าเป็นใครเดี๋ยวเขาก็มาเข้าฝันพี่นันเดี๋ยวนะทำไมต้องมาต่อจงเราด้วยอ่ะก็เพราะว่าหนูจะมีเซนส์ทางด้านฝันแล้วพันจะแม่นนิดนึงค่ะทั้งเรื่องพวกเนี้ยอ๋อเหรอเออหนูก็เลยด้วยความโมโหด้วยนะคะก็เลยเข้าปากพูดไปว่าถ้ามือมีจริงก็มาเข้าฝันเลยกูอยากรู้เหมือนกันว่ามึงเป็นใครโอ้โหโหดละเออก็คือเด็กมันนอนไม่ได้สักคนนะคะครับแล้วคืนนั้นน่ะไอ้น้องที่เป็นเด็กผู้ชายน่ะมันก็วิ่งมาหายายยายยายผีหลอกกลัวกลัวมันก็ว่าอย่างเงี้ยรอน้องคนอายุกี่ขวบขวบครึ่งจะ2ขวบนี่นะคะยังพูดไม่ชัดเลยรออุ้ยมันก็บอกผีผีอัวมันก็พูดเด็กมันพูดไม่ชัดอ่ะค่ะครับแต่เราเข้าใจความหมายเด็กอยู่แล้วคือเด็กมันวิ่งรอบบ้านเลยมันไม่ใช่อ่ะค่ะพี่เอาวิ่งรอบปุ๊บเราก็โอ๋จนมันหลับนั่นแหละค่ะคือความที่ผู้ใหญ่เขาไม่รู้จะย้ายไปไหนด้วยแล้วมันต่างถิ่นของเราด้วยไงคะก็เลยจะจำใจต้องอยู่แล้วทีนี้พอตกคืนนั้นพี่เชื่อไหมว่าหนูฝันเลยฝันว่ายังไงฝันว่ามีผู้ชายเดินเข้ามาหาแต่งตัวปกตินะคะแต่ว่าดูเหมือนจะมีอายุสัก40ได้แล้วก็เดินเข้ามาหาแล้วเขาบอกเขาน่ะชื่อแมนชื่อแมนนะอายุอนาประมาณสักเท่าไหร่ที่เราเห็นอันนี้หนูเดาน่าจะประมาณ40ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ถามก็คือในฝันเราเงียบเลยเราอึ้งเลยอ่ะเข้ามาปกตินะคะเป็นคนปกติแล้วก็บอกว่าชื่อแมนมาอยู่เนี่ยกับลูกกับเมียในบ้านหลังเนี้ยแล้วเมียน่ะเอาลูกกันหนีแล้วลูกเขาน่ะค่ะเป็นเด็กผู้ชายขวบครึ่งเท่าน้องเท่าหลานหนูคนเนี้ยโอ้ยเหรอแล้วนี้เขาเลยบอกว่าตัวเมียเขาน่ะเอาลูกหนีตัวเขาก็เลยกินเหล้าทุกวันเนี้ยค่ะแล้วก็มาตายนั่นแหละตายในห้องน้ำตลกในห้องน้ำแล้วเขาก็ลากออกมาตายแบบว่าภาพแตกกลางบ้านอะค่ะก็คือพูดง่ายทวารทั้ง5แบบเปิดหมดเลยเนาะเลือดออกปากออกหูออกจมูกออกโอ้แล้วทีนี้พอตื่นเช้ามาหนูก็เลยเล่าให้พวกน้องๆฟังก่อนนะคะครับก็คือยังไม่เล่าให้แม่ฟังแล้วซึ่งคืนนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผู้ใหญ่ไม่รู้แต่หนูเล่าให้แม่ให้น้องฟังแล้วครับก็เลยข้ามฝั่งไปฝั่งตรงข้ามอะค่ะเขาจะมีร้านค้าตอนแรกก็ไปถามก่อนว่าป้าคะบ้านหลังนี้มีอะไรไหมป้าก็บอกโอ้ไม่มีอะไรหรอกทำไมล่ะเออเปล่าแต่ไม่มีอะไรเหมือนกันหนูก็เลยว่าอย่างนี้พอตกกลางคืนฝนมันตกใช่ไหมคะผู้ใหญ่เขาก็ไปหากบครับมีนาดี้เนี่ยแกก็ออกไปกับพวกผู้ชายนั่นแหละค่ะแต่ไม่ทันนานนะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแกวิ่งกลับมาบ้านด้วยตัวที่เลอะโคลนอะแล้วแกก็เข้าที่นอนเลยไม่พูดกับใครเลยนะครับเราก็จะถามแต่แกไม่คุยด้วยไงคะแกวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งเข้าไปผมคือคุมโปงเลยเราก็ว่ามันไม่ใช่แล้วนะแบบเนี้ยครับเราหนูก็เลยตื่นเช้าของอีกวันหนึ่งเนี่ยหนูเสลยใส่บาตรซึ่งหนูก็อยู่นั่นมาได้สักพักนึงแล้วค่ะแต่เชื่อไหมว่าพระไม่เห็นนะคะว่ามีคนอยู่ในบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวนะคำว่าพระไม่เห็นคือค่ะก็คือเดินมาเรียกหลวงพี่คะนิมนต์ค่ะหลวงพี่ทำหน้าแบบแบบขึ้นมาเหมือนมันมีคนอยู่ด้วยหรออย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอคือเรานิมนต์พระคือพระท่านเดินบิณฑบาตอยู่ใช่ค่ะใช่อ๋อนิมนต์พระท่านมารับบาตรเสร็จพูดพอเห็นแบบนี้พระท่านแบบตกใจว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่ด้วยหรอคือใช้อารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าอยู่กันได้ยังไงวะอะไรแบบนี้นะใช่ค่ะรู้เลยว่าสีหน้าพระท่านแบบแปลกเลยหนูเลยรู้เลยว่าท่านคนพื้นที่แน่นอนท่านต้องรู้อะไรหนูก็เลยเอาบาตรเสร็จใช่ไหมคะพูดแล้วก็ของหนูแกหนูก็บัตรอะไรให้แกก็ให้พรให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกเลยถามว่ามาจากไหนหนูเลยเล่ามาว่ามาจากชลบุรีค่ะอะไรเงี้ยก็บอกแกไปแกบอก อยู่นานแล้วหรอก็บอกว่าอยู่จะครึ่งเดือนแล้วค่ะครับเรื่องนี้แกก็จบไปแกก็เดินของแกไปอะค่ะแต่ทีนี้วันนั้นกลับมาจากพัทยาใช่ไหมคะกลับมาบ้านแล้วก็กลับไปที่จังหวัดตาก
รถพ่อมันติดช่วงหน้ารถมันขึ้นไม่ได้ค่ะด้วยความที่เราหลับคารถนะคะเราก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาว่ารถมันเป็นอะไรมันไม่มือขึ้นไม่ได้ครับภาพที่หนูเห็นคือยืนอยู่หน้าไฟรถอะค่ะเอามือนึงดันรถไว้แล้วก็ยืนแบบเหมือนคนไม่รู้สึกรู้ร้อนอะไรอะใครยืนอยู่ผีเนี่ยค่ะยืนอยู่ตรงไฟรถเลยหน้ารถอะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะคนที่หนูฝันเห็นเลยหรอหนูก็เลยบอกแม่ขึ้นไม่ได้หรอกแม่เข้าใจว่าหนูวาระมือเออแต่หนูบอกจะขึ้นได้ไงก็ยืนอยู่หน้ารถอะหนูเลยว่าอย่างนี้โอ้ยเออแล้วตอนเขาเลยพูดมาคำหนึ่งว่าอยากขึ้นหนูจะช่วยดันรถขึ้นนะแต่พรุ่งนี้เอาเหล้าไหว้ด้วยได้หนูก็ในใจหนูว่าคือตอบตกลงไปแล้วแต่ว่าหนูไม่ได้พูดออกไปไงคะครับในใจก็โอเคพี่เชื่อไหมว่ารถอยู่ดีมันก็ถอยขึ้นไปเลยอุ้ยจากที่แบบพยายามทำยังไงก็ตามก็ขึ้นไม่ได้ค่ะใช่แล้วก็ขึ้นไปเลยแล้วนี่ตื่นเช้าเลยบอกแม่เอาเหล้ามาไหว้หน่อยนะเพราะว่าเขาขอเหล้าเมื่อคืนนี้ครับแล้วนี่หนูเลยว่าหนูเห็นบ่อยจนหนูไม่เชื่อแล้วว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีอะไรก็เลยไปถามร้านค้าอีกครั้งนึงค่ะไปเล่าเลยตามที่หนูฝันเลยครับแกเลยพูดว่าถ้าฝันแม่นขนาดนี้จะมาถามป้าทำไมอ้าวจริงเหรอไม่ถามว่าจริงเหรอคะป้าใช่ถ้าฝันแม่นขนาดนี้ทีหลังขอหวยไอ้แมนมันด้วยนะเฮ้ยนี่ถามว่าป้าแล้วเขาเป็นอะไรตายอ่ะเขาบอกว่าหัวใจมันหยุดเต้นมันน่าจะเมาด้วยเขาว่านะแล้วมันก็ตายในห้องน้ำแล้วเขาก็ลากมันออกมาครับโอ้หนูก็อื้อหือคือตอนแรกพ่อหนูก็ยังไม่ยอมย้ายนะคะคือมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะครับวันตกตอนเย็นไปตลาดค่ะไปตลาดกันหลานผู้ชายคนเล็กเนี่ยครับหลังจากที่เรารู้เรื่องจากร้านค้าแล้วนะคะเด็กผู้ชายคนเล็กเนี่ยมันขึ้นไปที่รถแล้วมันก็เงียบตามจริงจะเป็นเด็กดื้อเนาะครับเงียบค่ะเงียบไปเลยแล้วนี้แม่หนูเลยบอกว่าแป้นดูลูกสิลูกทำไมเหน่งมันเงียบพอหันไปดูเชื่อไหมคะว่าหลานตาค้างไม่หายใจแล้วเอ้ยหลานตาค้างไม่หายใจทั้งที่เด็กไม่ได้เป็นอะไรเสียชีวิตเลยป่ะก็คือน้องหยุดหายใจค่ะทีนี้ก็พ่อก็เหมือนน้องมันน็อกไปหรือไงอันนี้ไม่รู้ค่ะแต่รู้แต่ว่าน้องมันไม่หายใจแล้วมาตัวมันมือมันขาวแล้วค่ะครับพ่อก็เลยรีบดิ่งรถไปเนี่ยไปฉุกเฉินเลยแล้วคือที่เราอยู่น่ะมันไกลจากตัวเมืองที่มันจะมีโรงพยาบาลน่ะมากๆเลยค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลพี่เชื่อไหมแค่อุ้มน้องมันลงจากรถอะไปถึงห้องฉุกเฉินอะไปทั้งห้องฉุกเฉินดับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่ไฟห้องฉุกเฉินจะดับใช่มันต้องมีไฟสำรองโรงพยาบาลใช่ค่ะใช่พอปุ๊บไฟดับปุ๊บคิดกันแล้วในใจว่าไม่อยู่ก็ได้ในเมื่อไม่ให้อยู่บ้านหลังนี้ขอชีวิตเด็กคนนี้คืนแล้วจะไม่เข้าไปยุ่งเลยครับหมอเข้าไปไม่ถึง10นาทีน้องกลับมาพอน้องกลับมาใช่ไหมคะเราก็ย้ายเลยเราก็ย้ายเลยวันนั้นย้ายพอรุ่งเช้าก็คือพากันย้ายเลยพอย้ายไปถึงเราก็ไปอยู่ข้างหน้าค่ะข้างหน้าซอยนะมันมีร้านอาหารตามสั่งเขาเลยถามว่ามาจากไหนกันหนูก็บอกว่ามาจากบ้านหลังนี้นะครับเขาเลยถามว่าบ้านในแมนไหมเออรู้กันหมดทั้งบางเลยอ่ะใช่ค่ะเขาเลยถามว่าอยู่กันได้ยังไงหนูบอกว่าอยู่ครบเดือนค่ะเขาบอกโอ้ไม่มีใครอยู่ครบเดือนหรอกนะเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่อยู่ครบเดือนอ่ะเขาอ่ะครับค่ะแล้วก็เขาก็เล่าต่ออีกว่ามันมีสาวเขมรน่ะเมื่อก่อนมันเคยมีพวกสาวพม่าสาวเขมรไปอยู่แล้วไปเช่าอยู่แล้วก็มันก็ไปนั่งดูเขาอยู่บนปากโอ่งค่ะโอ้โหหลอนน่ะค่ะเรื่องมันก็มีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวนั้นโอ้น่ากลัวมากอ่ะสมควรก็อยู่ครบเดือนนะคะพี่คือจะไอ้คำว่าอยู่ครบเดือนนี่คือใช้คำว่าอ๋อเดี๋ยวค่ะหนูลืมเล่าตอนนึงไปโทรกลับไปหาเจ้าของบ้านครับป้าคะมันเป็นงี้นะเอาพระมาสวดให้หน่อยเออป้าว่าไงรับปากค่ะแต่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านเลยโอ้โหคือเจ้าของบ้านใช้คำว่าไอ้คำว่าไม่มีจะใช้คำว่าไม่มีความรับผิดชอบมันก็ใช้ถูกเนาะแต่ด้วยความที่แบบคือมันตั้งแต่แรกแล้วว่าคือไม่ควรปล่อยให้เช่าอ่ะเอาจริงใช่ค่ะใช่เออนะถึงแม้ว่าจะแบบว่าเอ้ย 1,000 บาทเนี่ยมันก็เงินนะมันก็เงินนะเนาะใช่ค่ะแต่ด้วยความที่แบบโอ้โหบ้านถ้าเออมีแบบนี้แล้วด้วยความที่แบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคือเชือกเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่แมนเลยนะพี่แมนแกใช่ค่ะมันไม่มีค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรคิดไปเองว่าคือแค่เอาจริงๆด้วยความที่ตั้งแต่นั้นเล่ามาคือภาพแรกเราเปิดประตูบ้านมาแล้วเห็นเชือกอยู่ตรงกลางคือเนี่ยคิดดีไม่ได้เลยนะนั้นใช่
มันคิดดีมันคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยนะมันต้องคิดได้อย่างเดียวเลยคือมันต้องมีคนผูกคอตายแน่ๆใช่แต่จริงๆเขาอาจจะเอาเชือกแบบผูกอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแขวนแบบแขวนพัดลมเรามองแบบตลกๆแขวนนู่นแขวนนี่หรืออาจจะแบบแขวนเปเหมือนกับที่เรานั่นก็ได้แบบเนี้ยแขวนของอยู่แต่ด้วยความมีอีกห้องหนึ่งห้องที่ตอนที่ว่านันตั้งใจจะนอนตั้งแต่แรกเลยแล้วเปิดไปมีน้ำแดงมีจอมปลวกมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยมีคนเข้าไปพักป่ะมีค่ะเพราะว่าลูกน้องมัน15-16คนนะคะมันก็ต้องมีคนเข้าไปนอนในนั้นแล้วเขาเจออะไรป่ะในห้องนั้นอ่ะเขาก็เจอกันหมดทั้งบ้านค่ะแต่ซึ่งไม่มีใครพูดให้กันฟังเพราะว่าเขากลัวกันแบบว่าจะกลัวกันแล้วไม่คิดว่าเราก็เจอเหมือนกันเหรอแต่คือที่เขาเจอเนี่ยเขาเจอวิญญาณของตาแมนเหมือนกันป่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงนะคะเขานอนอยู่เขาหันหลังให้จอมปลวกมันเหมือนมีผู้หญิงมานอนข้างหลังเขาอะค่ะแล้วมันโดนอัมอะแต่ว่าตานันอะเขาชื่อนันเหมือนหนูเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นลุงอะเขาจะไม่ค่อยกลัวเรื่องผีเพราะว่าเขาเหมือนเขาจะเรียนวิชามาด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แต่ในห้องนั้นน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะไปในห้องนั้นก็น่าจะเป็นผู้หญิงใช่ค่ะแต่ว่าไม่เคยนะผู้หญิงไม่เคยจะออกมาเห็นข้างนอกนะคะครับแต่ช่วงวันพระอย่างเงี้ยค่ะผีพี่แมนอะชะโงกทุกมุ้งนะจะต้องมีคนเห็นในวันพระเนี่ยทุกมุ้งค่ะจะชะเง้อหน้ามองทุกมุ้งว่าใครหลับหรือยังอะไรประมาณนี้เลยค่ะคือทุกคนเห็นหมดจนแบบว่ารอพ่อคนเดียวที่พ่อจะต้องพาย้ายคนเดียวเลยครับและซึ่งเป็นคนเดียวที่ไม่เจอในบ้านก็คือพ่อหนูเลยทำไมพ่อเราถึงไม่เจอถูกคิดกันบ้างไหมคิดค่ะแต่ว่าพ่อหนูเป็นคนที่ว่าหรือแกเจอแต่แกไม่พูดอ่ะถ้ามองในมุมนี้ก็เป็นได้ใช่ค่ะเหมือนแบบถ้าตัวแกกลัวแล้วลูกน้องล่ะแล้วพวกลูกๆล่ะจะอยู่กันยังไงใช่ค่ะตัวแกก็เลยทำเหมือนเก่งอ่ะว่ากูไม่กลัวแต่จริงๆแกก็คงกลัวแหละก็พี่ว่าก็ต้องกลัวแล้วแล้วพี่เชื่อว่านะค่ะแกตอนเข้าไปอาบน้ำอ่ะแกต้องมีแอบคิดอ่ะต้องมีเสียวอ่ะใช่ค่ะแต่แกคงจะทำแบบว่าถ้าตัวเองกับแอร์ลูกก็ต้องกลัวโอ้โหแต่แล้วพี่จำที่หนูบอกได้ไหมว่านาดี้แกวิ่งเข้ามุ้งโดยไม่คุยกับใครเลยอืมครับแกบอกแกเห็นกบตัวใหญ่มันโดดไปตามน้ำแกก็เลยเดินตามกบตัวนั้นไปครับพอเดินไปถึงแล้วมันไม่ใช่กบสิคะมันเป็นตาแมนยืนแล้วก็โบกมือให้แกโอ้โหแกก็วิ่งเนี่ยหนูพูดหนูยังหนูแกวิ่งแบบจับไข้เลยค่ะวันนั้นแกไม่ทำงานเลยจับไข้เลยอ่ะครับก็เลยรู้ว่าอ๋อเจอกันทั้งบ้านแต่ไม่มีใครกล้าพูดให้กันฟังซึ่งมาพูดตอนท้ายอะค่ะที่ว่าน้องมันน็อกเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคือเอามานั่งคุยกันคือทุกคนเจอหมดครับค่ะโอ้โหเยี่ยมจริงๆสมควรแล้วครับหลอกจนอยู่ไม่ได้จริงๆเลยนะฮะนี่เท่ากับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอตั้งแต่วันแรกเลยนะใช้คำว่าตั้งแต่ดอกแรกที่ว่ามีผู้ชายแก่ๆนั่งอยู่แล้วนะใช่ค่ะเออแต่ว่าคือไม่ได้แก่มากแล้วมันเหมือนคนไงคะไม่ใช่ว่ามาแบบล่องลอยไม่ใช่นะคะก็คือนั่งปกติเหรอเราก็เลยเข้าใจว่าคือคนที่เขามาเปิดบ้านแหละเพราะบ้านมันเปิดไว้อยู่แล้วนะค่ะโอ้โหขนาดพระยังอึ้งอ่ะก็หูฟังลองนึกเอาแล้วกันนะไม่ต้องนึกถึงคนอื่นเลยอ่ะแล้วก็เยี่ยนหนักถึงขั้นขนาดที่ว่ารู้กันทั้งบางวิญญาณตาแมนนะฮะใช่ค่ะคือเรื่องนี้พากันจำหมดทุกคนเลยค่ะภายใน10คนคือแบบว่าจำกันแบบขึ้นใจเลยอ่ะไม่เคยเห็นอะไรจะขนาดนี้ค่ะครับนะฮะเข้าใจอารมณ์เลยนะเข้าใจอารมณ์งั้นย้อนคำถามสุดท้ายนะฮะที่น้องอ่ะแบบช็อกจนแบบใช้คำว่าไม่หายใจไปเลยเนี่ยนะตอนที่น้องฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นเด็กนะมันจะไร้เดียงสามีการถามเด็กบ้างไหมว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหนูทำไมถึงอยู่ถึงหมดสติไปอะไรแบบนี้ไม่ได้ถามนะคะแต่หนูไม่แน่ใจว่าแม่เขาถามหรือเปล่าแต่ว่าตัวพวกหนูเราไม่ได้ถามคือเรามัวแต่ตกใจแล้วน้องคืนมาเราก็ดีใจแล้วคือร้องไห้กันหมดเลยค่ะเพราะว่าเอาลูกเขามาต่างถิ่นถูกไหมคะแล้วอยู่ดีเอาหลานเขามาตายเออนะครับเออนะเดชบุญมากนะครับก็1เดือนนะ 1,000 บาทแต่ใช้คำว่าโอ้โหหลอนสุดๆประมาณ1,000กว่าบาทนี่แหละค่ะแต่หนูจำไม่ได้อะแต่มันคือถูกอ่ะเออนะพักได้เป็น10เนาะด้วยความที่แบบอ่ะนะพอจะไปอยู่กับแคมป์คนงานหรือทำอะไรก็ตามแต่เนาะเวลาไปพี่เข้าใจอารมณ์เลยนะเวลาคนมารับเหมาเนี่ยเพราะบ้านพี่มีช่วงนึงพี่ก็ทำบ้านคนงานเขาก็จะแบบไปๆมาๆจนสุดท้ายเนี่ยพี่ก็ต้องให้ไปนอนที่โรงแรมของพี่บอกเอ้ยนอนที่โรงแรมพี่แหละจะได้ไม่ต้องขับรถกลับอะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะว่ามันจะมาตั้งแคมป์ที่บ้านเราก็ไม่ได้เพราะเราก็อยู่แบบเนี้ยเราก็รีโนเวทแค่บางส่วน
นะครับอันนี้ก็แบบโอ้โหไปกันเป็นครอบครัวเนาะเป็น10ชีวิตอะ10ชีวิตที่แบบผ่านพ้นเหตุการณ์ที่มันดูน่ากลัวมันดูตื่นเต้นมากโอ้ยสนุกมากน้องนันเรื่องนี้กินขนลุกตลอดเลยอะตอนแรกหนูก็หนูฟังหลายเรื่องนะแต่ว่าหนูอยากจะโทรมาเล่านานแหละแต่ว่าหนูไม่กล้าเล่าหนูกลัวแบบว่าคนจะดูมันเวอร์แต่คือมันเห็นไม่ใช่แค่เราคนเดียวไงคะมีเสียงการันตีคือแบบว่าเป็นติดเสียงได้ครับนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวคนอื่นเวอร์เอาเป็นว่าพี่นะนานแล้วคนฟังที่อยู่ตรงเนี้ยสนุกกันแค่นั้นพอเลยทุกคนสนุกมากเรื่องนี้นะพี่เก่งขออนุญาตบันทึกเรื่องนี้ไว้เลยนะครับสนุกจริงนะไงก็เดี๋ยวไว้โอกาสคราวหน้าเนี่ยเอาเรื่องเอาราวที่เราไปเจอมาอีกเนี่ยกลับมาเล่าให้พี่ฟังอีกนะได้ค่ะได้เลยครับวันไหนว่างๆนะมีเวลาว่างๆแบบว่าเอ้ยกำลังทำงานอยู่แล้วมีช่วงพักเบรกอยู่อะไรแบบนี้อย่างวันเนี้ยนะโทรมาเล่าอีกนะค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณน้องนันเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ